ันนี้เริ่มต้นด้วยได้ดีครับว่าออกไป3เบอร์ดี้ติดครับแล้วก็มีชิปลงหลุม15ครับเป็นอีเกิลรอบแรกจบ5อันเดอร์ครับแล้วก็รอบหลังก็ตีพยายามตีให้อยู่ในเฟเวย์ครับเพราะว่าสนามนี้ถ้าไม่อยู่เฟเวย์ก็เสียสกอร์ได้ง่ายครับก็มีเข้าไปอยู่ในอุปสรรคก็มีหลุม1กับหลุม2ครับแต่ว่าแก้ออกมาได้พาครับก็เล่นเหมือนเดิมครับเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นให้สนุกครับไม่คิดถึงสกอร์เพราะว่าถ้าผมเคยเล่นแล้วคิดถึงสกอร์ทำให้ผมเสียสมาธิไปครับกับเกมที่เล่นครับจริงๆแล้ววางแผนก็คือต้องตีให้อยู่ในเลนส์ของแค่ที่ขึ้นออนได้ครับคือเฟเวย์หรือว่าในรับก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเข้าป่าไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียสกอร์มากครับจะทำให้ดีที่สุดครับก็เล่นตามเกมของตัวเองไปเรื่อยๆครับมีสมาธิไปเรื่อยๆครับ